นักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลิร์นวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดที่เราจะใช้กันนะคะก็คือหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,ปร์ป .1 เล่ม2จากอักษร นักเรียนทุกคนไปเตรียมมาเลยเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรื่องของจํานวนนับ2 1ถึง1น0นั่นเองซึ่งครูพลอยเนี่ยได้สอนตั้งแต่การเขียนจํานวนในรูปแบบของตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือใช่ไหมคะแล้วการเขียนจํานวนในรูปการกระจายเนาะสำหรับใครที่เตรียมหนังสือมาเรียบร้อยแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันนะคะ เราจะเปิดหนังสือไปในหน้าที่เป็นหัวข้อของการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะในข้อ1นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์กันเนาะว่าเขาให้ทำอะไรเขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหละักอตอนนี้ค่ะเขามีจำนวนมาให้เราแล้วเขาก็ใจดีมากเลยมีเลขโดดมาให้เราด้วยโดยที่เขาจะให้เราเนี่ย บอกหลักของเลขโดดแต่ละตัวแล้วก็ค่าของเลขโดดด้วยนะคะทีนี้ทบทวนกันนิดนึงก่อนที่จะไปเริ่มทําแบบฝึกหัดอันนี้ค่ะค่าของเลขโดดเนี่ยสมมุติครูพลอยมีเลข4เหมือนกันอ่าแต่อยู่ในหลักที่ต่างกันค่ะ4 2ตัวนี้จะมีค่าเท่ากันไหมคะคำตอบก็คือไม่ใช่ไหมคะ เลข4เนี่ยจะมีค่าขึ้นอยู่กับหลักที่เขาอยู่ยกตัวอ,อย่างเช่นเลข4ถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะมีค่า4ส่วนถ้าเลข4ค่ะอยู่ในหลัก10จะมีค่าเท่าไหร่คะจะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองโอเคเนาะโอเคถ้าทุกคนพอจำได้แล้วเดี๋ยวเราดูข้อ1กันนะคะข้อ1เนี่ยจำนวนจำนวนนี้อ่านว่า 21ใช่แล้วค่ะประกอบด้วยเลขโดด2และเลขโดด1ใช่แล้วนะคะดังนั้นค่ะเรามาเริ่มจากเลขโดด2กันก่อนอาวเลข2อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักสิบสิสะกดยังไงเอ่ยสอเสือสะละอิบอใบไม้ใช่แล้วค่ะเมื่อเลข2อยู่ในหลัก10จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ10ใช่ไหม ไม่ใช่จะมีค่าเท่ากับ20อ่สถูกต้องค่ะส่วนเลข1ค่ะเลข1เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหลักหน่วยใช่แล้วค่ะเ่าเขียนคำว่าหน่วยลงไปนะคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ1นั่นเองถัดไปในข้อ2ค่ะจำนวนจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนมี4กับ7อ่านว่า40สบ เใช่แล้วนะคะโดยที่ตัวแรกเลยค่ะ7ก่อน7อยู่ในหลักอะไรคะเด็กๆ7อยู่ในหลักทางขวามือสุดเพราะฉะนั้นจะเป็นหลักหน่วยอ่าเขียนหน่วยเลยหอหีบนอนหนูวอแหวนยอยักษ์และไม้เอกนั่นเองนะคะ7อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ เใช่แล้วเขียนเลข7ลงไปส่วน4ค่ะ4อยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลัก10ใช่ค่ะสออีบอสิ 10, นะคะเมื่อ4อยู่ในหลัก10แล้วจะมีค่าเท่ากับ4หรือเปล่าคะไม่ใช่อีกแล้วครูพลอยหลอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็คือ40ถูกต้องค่ะก็คือเลข4กับเลข0นั่นเองนะคะ ถัดไปในข้อ3ค่ะโอ้มีเลข5 – 2ตัวอ่านว่าอะไรคะ5 – 5ใช่แล้วค่ะ5ตัวแรกก่อนอันนี้ทั้ง2ตัวไม่ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องอยู่ในหลัก10อีก1ตัวจะต้องอยู่ในหลักหน่วยครูพลอยสมมุติอ่าครูพลอยให้ตัวบนตัวนี้เป็นอยู่ในหลัก10บเพราะฉะนั้นค่ะจะต้องสัมพันธ์กันนะค่าของเลขโดดนักเรียนห้ามเขียนสลับกันเด็ดขาดเลยนะคะ50 5อยู่ในหลักสิบจะมีค่าห0สใช้แล้วเลข5กับเลข0ค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะเลข5อีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คือหลักหน่วยใช่ค่ะเขียนไปเลยหลักหน่วยดังนั้นค่ะเลข5ที่อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ5ถูกต้องค่ะถัดไปในข้อ5กันดีกว่าค่ะข้อ5นะคะจำนวนจำนวนนี้ก็คือ เ3อ้าวเลข7อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักสิบใช่มีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ 70นะคะนักเรียนทําไปพร้อมกันเลยนะคะส่วนคนไหนที่เคยทํามาแล้วเป็นการบ้านให้เป็นยังไงให้ดูตรวจสอบคำตอบเนาะถ้าสมมุติว่าข้อไหนเราทําผิดเนี่ยพยายามตั้งใจฟังครูพลอยอธิบายเราจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงผิดนะคะอา้าวถัดมาค่ะเลข3เลข3อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยถูกต้องเพราะเป็นหลักที่อยู่ขวามือที่สุดเลยตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ขีดสันใต้ให้ดู เมื่อเลข3อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ3ใช่ค่ะและถัดไปค่ะจำนวนจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆเออตัวนี้ตัวนี้จำกันได้ไหมเอ,อ่ยเลขตัวนี้คือเลขอะไรคะใช่เลข6หรือเปล่าหรือเลข9เลข9ใช่แล้วค่ะนักเรียนส่วนใหญ่ชอบจำสลับกันอย่าจำสลับเนาะอ่ะ8 9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ9อยู่ในหลัก 9อยู่ในหลักหน่วยอ้าวเขียนลงไปเลยเมื่อ9อยู่ในหลักหน่วยแล้ว9จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ9ใช่ค่ะและ8ก็จะต้องอยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับ80ใช้ได้และในข้อ7ค่ะข้อ7จํานวนจํานวนนี้คือ3 6นั่นเองอ่า3อยู่ในหลักอะไรคะ 3อยู่ในหลักสิบใช่ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนมีค่าเท่ากับ30และ6ค่ะ6อยู่ในหลักหน่วยใชย่หน่วยเขียนให้ถูกต้องนะลูกหอหีบนอหนูวอแหวนยอยกักษและไม้เอกอยู่บนนอนหนูนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้าย อ่านว่าอะไรคะมี9กับ8อ่านว่า98ถูกต้องคะ่ะอ้าว8ค่ะ8อยู่ในหลักอะไรคะ8อยู่ในหลักหน่วยใช่แล้วอ่าเขียนลงไปเลยคะ่ะเขียนไปพร้อมกันเลยนะคะ8อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ8และ9ก็จะต้องอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลัก10ใช่คะ่ะ จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะจะมีค่าเท่ากับ90นั่นเองอ้าวล้วค่ะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ2ใหญ่กันนักเรียนดูนะคะในข้อ2ใหญ่อันนี้บอกว่าให้นับจำนวน แล้วเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างเอออ่ะนักเรียนดูก่อนค่ะในแต่ละข้อเน,นี่ยค่ะก็จะมีรูปภาพมาให้อ่ารูปภาพเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ในหนึ่งแท่งเนี่ยค่ะจะมีจำนวนเท่ากับ10บ,บล็อกอ่าเรารู้กันไว้เลยเนาะในแต่ละแท่งจะมีจำนวนเท่ากับ10บ,บล็อกแล้วเขาก็จะมีบล็อกเศษๆอันนี้เอาไว้ให้เรานับนะคะซึ่ง เขาก็จะให้เราเขียนจำนวนก่อนว่าเรานับได้เท่าไหร่ลงไปตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นให้เราลองแตกดูข่าว่าได้เท่ากับกี่สิบกับกี่หน่วยและในบรรทัดถัดมาเนี่ยจะให้เราเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเวลาที่เรานับรูปภาพแบบนี้ถ้าเราไปเจอในข้อสอบครูพลอยเคยสอนว่าอันไหนนับแล้วให้ขีดค่าไปก่อนเลยเพราะอะไรคะ พรนักเรียนบางคนค่ะชอบนับซ้ําใช่ไหมก็จะทําให้คําตอบเนี่ยได้ไม่ถูกต้องและถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยนับจํานวนไม่ถูกต้องก็จะทําให้คําตอบข้อนั้นเนี่ยผิดไปเลยใช่ไหมคะ,ะมาดูในข้อ1กันค่ะข้อ1บอกแล้วว่าแต่ละแท่งนี่มีจํานวนเท่ากับ10บล็อกเพราะฉะน,นั้นอันนี้บล็อกที่1 10เพิ่มอีก10เป็นเท่าไหร่คะ20ค่ะ30 และ40เอาล่ะแท่งใหญ่ๆนี่เราได้แล้วว่า40จากนั้นเดี๋ยวเราจะมานับแบบย่อยๆกันเนาะก็จาก40ก็จะกลายเป็น41 42 43 44และ45ถูกต้องค่ะ45นี่ประกอบด้วยเลขโดดอะไรบ้างคะอ่า 45เราเริ่มตั้งแต่หลัก10เลยก็ต้องประกอบด้วยเลข4ในหลัก10และ5ในหลักหน่วยอ่านว่า45นะคะก็จะเท่ากับอะไรเอ่ย4อันนี้เขามีคำว่า10ให้แล้วกับอะไรคะกับ5หน่วยถูกต้องค่ะ อ่45เขียนเป็นจำนวนในรูปกระจายได้ยังไงคะคุณพอยให้เวลานะักเรียนเขียน2วินาทีอ้าวลงมือเขียนเลยดูสิคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่45ฉเฉลยคือ40บวกกับอะไรคะบวกกับ5นั่นเองถูกต้องคะ่ะคนไหนยังไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะมีข้อ2อีกนะคะมา ข้อ2เราต้องมาเริ่มนับจำนวนกันก่อนนะคะจำนวนค่ะอันแรกเลย10ค่ะและ20ค่ะ30ค่ะ40 50และสุดท้ายก็คือ60นั่นเองจาก60ก็จะเป็น61 62อ่าจำนวนที่อ่านว่า62จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ6 กับ2ใช่แล้วซึ่ง6อยู่ในหลัก10และ2อยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลักหน่วยถูกต้องค่ะเป็น62นะคะเท่ากับกี่สิคะนักเรียนควรจะเติมเลขอะไรลงไปในนี้ดีอ่าถูกต้องค่ะควรจะเติมเลข6ลงไป60กับ กับสองหน่วยถูกต้องนะคะมาค่ะมาต่อกันที่จำนวนในรูปกระจายบ้างอ่ะ62เท่ากับอะไรคะเท่ากับ60ใช้แล้วบวกกับ2หน่วยถูกต้องค่ะโอเคไหนใครทำถูกบ้าง2ข้อนี้เยี่ยม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 ,ยยมใช้ได้ค่ะอ่ะไปดูในข้อถัดไปกันนะคะในข้อ3ค่ะ ข้อ3เดี๋ยวเรามานับจํานวนกันนะคะ10ค่ะและ20 30ค่ะ31 32 33 34 35หมดนี้ยังยัง36 37 38และสุดท้ายค่ะ39นั่นเอง39จะมีเลขอะไรบ้างคะ่ะม,มีเลข3กับเลข9ใช่แล้วค่ะ จะมีค่าเท่ากับ3 10กับอะไรเอ่ยกับ9หน่วยเอาเติมเลข9กงไปนะคะดังนั้นค่ะ39เขียนในรูปกระจายจะได้เป็นอะไรคะ30บวกกับ9ใช่แล้วค่ะอ่าและในข้อ4ค่ะไปนับกันต่อเลยเนาะ10ค่ะ20 30 40และ50ถูกต้องค่ะ 51, 52ต่อด้วยอะไรคะ 53, 54, 55, 56และ57อ่าในนักเรียนช่วยครูพลอยหน่อยคะ่ะ57ควรจะต้องมีเลขโดดอะไรบ้างคะมีเลข5แน่ๆเลย1ตัวแล้วใช้ได้ถักนั้นนอกจาก5จะต้องมีอะไรอีกคะ57ก็จะต้องมี ถูกต้องค่ะ57ดังนั้น57เจนี่ยจะเท่ากับ50กับ7หน่วยอโอเคเขียนเลข5ลงไปในช่องนะคะแล้วก็เลข7ลงไปในช่องก่อนหน้าหน่วยทีนี้การเขียนในรูปกระจายบ้างค่ะ57เขียนในรูปกระจายจะได้เป็น50ค่ะบวกกับ เหน่วยใช้ได้50บวก7นั่นเองค่ะสุดท้ายสำหรับข้อใหญ่ข้อนี้ค่ะข้อ5ค่ะข้อ5ก็คือ10ค่ะ20 30 40 50 60 70และ70อะไรเอย่ย71ถูกต้องค่ะประกอบด้วยเลข7และเลข1นะคะ ซึ่งจะได้เท่ากับ70ค่ะ70กับอะไรคะกับ1น่หน่วยถูกค่ะดังนั้น71ค่ะเขียนในรูปกระจายจะได้เป็น70ค่ะบวกกับ1นั่นเอง70บวก1นะคะถัดไปนะคะใน แบบฝึกหัดข้อที่3แบบฝึกหัดข้อนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับแบบฝึกหัดข้อที่ผ่านมานั่นก็คือให้เขียนเลขโดดค่ะให้ตรงตามหลักอ่าแต่ละตัวในแต่ละข้อนะคะจะมีเป็นจานวนที่มี2หลักก็คือหลักหน่วยและหลัก10ให้นักเรียนลองเติมค่ะเลขโดดว่าเลขโดดอะไรนะอยู่ในหลัก10เลขโดดอะไรอยู่ในหลักหน่วยและ และพิจารณาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาเขียนจำนวนในรูปการกระจายนะคะก็จะมีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวครูพลอยฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะถัดไปในข้อ4ค่ะในข้อ4ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันจะฝึกให้เราเนี่ย เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจายใช่ไหมครูพลอยขอเน้นย้ำว่าถ้าเลขโดดในหลักใดค่ะเป็นเลขศูนย์นักเรียนจำเป็นจะต้องเขียนศูนย์ลงไปในรูปการกระจายไหมคะจำเป็นห้ามทิ้งเขาเด็ดขาดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น100เนี่ยค่ะมีศูนย์อยู่ทั้งหลักหน่วยและหลัก10เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้ครบถ้วนนะคะ ถัดไปจากข้อ4ค่ะเป็นข้อ5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดเนาะในข้อ5นี้ค่ะให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนจากรูปกระจายอ่าข้อนี้สลับกันเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเป็นข้อสุดท้ายนะคะในข้อนี้เนี่ยเขาจะให้จำนวนในรูปกระจายมาทั้งนั้นเลยและให้เราเขียนค่ะว่าเอ๊ได้เป็นจำนวนอะไรนะอ้าวมาดูกันค่ะข้อ1 เขาบอกว่า20่สิบวกศูนย์จะได้เป็น20่สินั่นเองเพราะว่าอะไรเอ่ยในหลักหน่วยค่ะมีค่าเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักหน่วยของเราก็เลยเป็น0นย์นะคะถัดมาในข้อ2ได้เป็นอะไรคะดูทีละหลักเลยหลัก10ก็จะเป็น3ค่ะส่วนหลักหน่วยจะเป็น1อ่านว่า 31ใช่แล้วนะคะถัดไปในข้อ3ค่ะเลขโดดในหลัก10จะต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยจะต้องเป็นเลข4ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวแรกตัวนี้มีค่าเท่ากับ40เนาะนักเรียนก็เขียนเลข4ลงไปเลยส่วนในหลักหน่วยค่ะจะต้องเป็นเลข7นั่นเองนะคะต่อไปในข้อ4กันดีกว่าค่ะข้อ4จะได้เป็นจำนวนอะไรคะ 43ถูกต้องค่ะนี่เลยเพราะว่าในหลักสิบมีค่าเท่ากับ4และในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นจึงได้เป็นจำนวน43นะคะและในข้อ5ค่ะจะได้เป็นจำนวน52โหถูกต้องเลยนักเรียนหลายๆคนเริ่มชำนาญแล้วนะคะนี่เลยค่ะในหลักสิบเนี่ยค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ 50เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นเลขโดดเลข5าเนาะส่วนในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นค่ะเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็จะต้องเป็นเลข2นั่นเองนะคะสำหรับในอีกอ,อ6ข้อที่เหลือนะคะตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ12เดี๋ยวครูพลอยจะขอให้ในักเรียนเนี่ยค่ะลองชวนเพื่อนๆน,นะคะกลับไปทำเป็นการบ้านดูเนาะเพื่อเป็นการฝึกนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้รู้จักได้ฝึกทำแบบฝึกหดัดเกี่ยวกับเรื่องของค่าของเลขโดดในแต่ละหลกักแล้วก็การเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะในคาบเรียนหน้าเดี๋ยวครูพลอยมีสถานการณ์มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนตอบกันให้นักเรียนดูกันอ่าสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน